สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone 15นะมีทั้งเรื่องภาพเรนเดอร์ของขอบหน้าจอ iPhone 15 Pro เรื่องภาพถ่ายเคสนะครับที่เผยออกมาเผยให้เห็นปุ่มแอคชั่นเรื่องของความจุสูงสุดของตัวเครื่อง iPhone 15 Pro แล้วก็คาดการณ์วันเปิดตัวนะครับเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันได้เลยครับข่าวแรกเนี่ยนายดูไฟแม็กได้โพสต์ภาพนะครับเป็นภาพเรนเดอร์iPhone 15 Pro เป็นภาพขอบจอนะให้เราเห็นว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับอย่างเทียบกับตัว iPhone 14 Pro iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro เนี่ยขอบจอบางที่บอกว่าขอบจอบางสุดๆเนี่ยจะบางแค่ไหนนะฮะมันมีข่าวลือนะครับบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะใช้ขอบหน้าจอบางเพียง 1.5 มม.เท่านั้นเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็คือ iPhone 14 Pro เนี่ยที่ใช้ขอบหน้าจอบางประมาณสัก 2.2 มม.ในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro แล้วเนี่ย iPhone 15 Pro เนี่ยขอบจอบางมากๆเลยนะครับหาก iPhone 15 Pro Max ใช้ขอบจอบางเพียง 1.5 มม.เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ขอบจอบางที่สุดในโลกก็ได้โดยสมาร์ทโฟนที่ขอบจอบางที่สุดในโลกหน้าตอนนี้ยังเป็น Xiaomi อยู่นะฮะข่าวถัดมาก็คือทาง Margin Blue เนี่ยได้โพสต์ใน X หรือว่า Twitter เดิมนะฮะโพสต์เป็นชุดภาพนะครับเป็นภาพถ่ายของตัวเคสอ้างว่าเป็นเคสของ iPhone 15 Pro โดยในเนื้อข่าวระบุว่าเป็น iPhone 15 Ultra ด้วยซ้ำแต่ส่วนตัวผมคิดว่า Apple เนี่ยน่าจะยังใช้ชื่อว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เหมือนเดิมอ่ะกลับมาเรื่องเคสก่อนในเคสเนี่ยโดยรวมเราก็จะเห็นว่าตัวเคสก็จะคล้ายกับเคสของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เลยแต่จุดสังเกตที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือปุ่มด้านข้างครับปุ่มด้านข้างของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะก็คือส่วนปุ่มเพิ่มลดเสียงเนาะก็เป็นปุ่มแยกออกจากกันแล้วก็มีอีกปุ่มนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นปุ่มแอคชั่นก็คือเป็นปุ่มแบบกดได้นี่นะครับเมื่อเทียบกับตัวเคสของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รวมถึง iPhone รุ่นก่อนหน้าเนี่ยตัวตรงนี้นะครับก็จะมีการเว้นช่องสลับปุ่มสีส้มนะเอาไว้ปิดเสียงแต่ว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีข่าวหรือว่าจะเปลี่ยนปุ่มปิดเสียงแบบเลื่อนแบบเนี้ยให้กลายเป็นปุ่มกดได้นะครับลักษณะก็จะเหมือนเป็นปุ่มกดแอคชั่นของตัว Apple Watch Ultra สำหรับปุ่มแอคชั่นใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยรายงานบอกว่าลักษณะการทำงานก็จะคล้ายกับปุ่มแอคชั่นของตัว Apple Watch Ultra เลยก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถตั้งค่าปุ่มกดได้และก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลเผยออกมานะครับไปเจอใน iOS 17 Beta เผยฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอย่างเช่นแบบฟังก์ชันการกดเปิดกล้องเปิดแอปบันทึกเสียงเปิดโหมดการช่วยการเข้าถึงเปิดไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้รายงานคาดว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตั้งค่าตอนกดปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับอย่างเช่นกด2ครั้งเพื่อเปิดกล้องกด3ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายอย่างนี้ก็ได้รายงานต่อมาก็เป็นเรื่องของความจุของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก่อนหน้านี้เราได้เห็นรายงานนะครับว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอันมีความจุเริ่มต้นที่256 กิกจากเดิม iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ที่มีความจุเริ่มต้นที่128 กิกล่าสุดนะครับมีรายงานจากบล็อกของเกาหลีเนี่ยเผยว่าความจุสูงสุดของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจมีความจุสูงสุดที่2 เทราไบต์ทำให้ความจุของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มีดังนี้นะครับความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่256 กิก512 กิก1 เทราไบต์แล้วก็สูงสุด2 เทราไบต์สอดคล้องกับรายงานนะครับที่บอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้ราคาเนี่ยจะเพิ่มจากตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยราวๆ100-200ดอลลาร์ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นการเรื่องของปรับโครงสร้างของตัวความจุใหม่อย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยความจุเริ่มต้นอยู่ที่128 กิกปีนี้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256กิกก็จะดันราคาโดยรวมของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วการเพิ่มความจุที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของการใช้พื้นที่ที่มากขึ้นในปัจจุบันเนาะไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอที่มากขึ้นแล้วมีข่าวลือบอกว่าปีนี้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็จะอัปเกรดเรื่องกล้องเหมือนกันการอัปเกรดกล้องก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์กล้องใหม่ๆที่ใช้งานได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ย Apple เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความจุมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วเนี่ย iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ก็ยังมีความจุสูงสุดอยู่ที่1 เทราไบต์เพราะว่าก่อนหน้าที่ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max จะเปิดตัวมันก็มีข่าวลือลักษณะนี้เหมือนกันบอกว่า iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max จะมีความจุสูงสุดที่2 เทราไบต์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงดังนั้นก็ยังไม่รู้นะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยปีนี้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมีความจุสูงสุดอยู่ที่2 เทราไบต์จริงหรือเปล่าข่าวลือสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของวันเปิดตัว iPhone 15ก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่า Apple อาจจัดงานเปิดตัว iPhone 15นะครับวันที่13กันยายนซึ่งมันเป็นวันพุธเนาะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
แต่ล่าสุดเนี่ยทางมาร์คเกอร์เมนก็บอกว่า Apple ก็พิจารณาอยู่ว่าจะจัดงานอีเวนต์เนี่ยวันที่12หรือว่าวันที่13ดีเพราะว่าปีนี้พิเศษหน่อยก็คือในวันจันทร์ที่11ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะครับมันเป็นวันแรงงานก็ยังไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยวันแรงงานเนี่ยจะเป็นวันหยุดของสหรัฐจริงไหมซึ่ง Apple เองก็จะต้องเลือกว่าจะจัดงานอีเวนต์วันที่12หรือ13เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ Apple จัดงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยมักจะเลือกวันอังคารนะครับเราไม่ค่อยเห็น Apple เนี่ยเลือกวันพุธสักเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกคือปีนี้มันติดวันหยุดเนาะ Apple เขาอาจจะเว้นไปจากวันพุธก็ได้เพื่อให้วันอังคารที่ติดวันหยุดเนี่ยพนักงานได้กลับมาทำงานแต่ถ้าไม่มีวันหยุดเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย Apple อาจจะเลือกวันอังคารเหมือนเดิมก็คือจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone 15ในวันที่12กันยายนปี2023นี้นะครับส่วนวันพรีออเดอร์เนี่ยคาดการณ์ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่า Apple เนี่ยจะจัดงานอีเวนต์เปิดตัววันที่12หรือว่าวันที่13กันยาวันพรีออเดอร์หรือว่าวันสั่งซื้อล่วงหน้าของ iPhone 15เนี่ยก็อาจจะเป็นวันศุกร์ที่15เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันเปิดขายหน้าร้านก็อาจจะเป็นวันที่22ส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ย iPhone 14เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ได้เป็นเทียร์แรกเป็นครั้งแรกนะครับปีนี้ก็ลุ้นต่อว่าจะได้เป็นเทียร์แรกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าก่อนจะจากกันไปมันมีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ iPhone 15เนี่ยยอดขายอาจจะน้อยกว่า iPhone 14ในช่วงแรกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่ผมพูดไว้เรื่องของราคาปีนี้ iPhone 15 15 Plus เนี่ยคงสร้างราคาก็จะเท่าเดิมแต่ว่าตัวราคาที่จะเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ย iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากสินค้าไม่พอจำหน่ายมันหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องของความต้องการที่มันสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการปีนี้ก็คาดว่าอาจจะเจอปัญหาลักษณะเดียวกันก็คือ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มันมีข่าวลือบอกว่าจะใช้หน้าจอขอบบางเนาะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ผลิตช้าประกอบกับราคาที่มันจะสูงขึ้นก็จะทำให้ในช่วงแรกของการเปิดขายเนี่ย iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจจะขายได้น้อยกว่า iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วแต่ปีนี้รุ่นที่ได้รับความนิยมก็อาจจะเป็นตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เหตุผลเพราะว่าราคาเดิมนะครับแล้วก็ได้อัปเกรดสเปคบางอย่างแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการมาของ USB-C ก็จะทำให้คนเนี่ยควักเงินนะครับซื้อ iPhone 15แล้วก็iPhone 15 Plus กันมากขึ้นเพราะว่าราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายกว่ารุ่น Pro นั่นเองสรุปนะครับข่าวที่พูดไปวันนี้ก็คือเรื่องของภาพนะครับเป็นภาพเรนเดอร์ขอบหน้าจอของตัว iPhone 15 Pro เทียบกับรุ่นของปีที่แล้วแล้วก็มีภาพถ่ายเคส iPhone 15 Pro เผยให้เห็นปุ่มแอคชั่นมีเรื่องของความจุสูงสุดของตัว iPhone 15 Pro ที่อาจจะมาพร้อมความจุสูงสุดที่2 TB และข่าวสุดท้ายก็คือเรื่องของวันเปิดตัวนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรความจุ2 TB เนี่ยเกินความจะเป็นไหมและคิดว่า iPhone 15 Pro Max รุ่น2 TB เนี่ยราคาไทยจะเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นไอมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ